Kill this love ดึงดึงดึง Hello สวัสดีครับน้องๆและท่านผู้ชมของ The Ton Hero Channel นะครับผมสำหรับวันนี้พี่ต้นนะครับกลับมาจากประเทศนะครับอิตาลีและก็ฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วใครที่ชมคลิปเมื่อวานที่พี่ต้นแกะกล่องก็คงจะทราบกันดีนะครับแต่วันนี้พี่ต้นเองนะครับไม่ได้เอาของพวกนั้นมารีวิวนะเพราะพี่ต้นต้องการจะตอบจอสนองต่อกระแส Endgame The Avenger Endgame วันนี้เราจะมารีวิวของที่อยู่ตรงหน้าของน้องนะครับนี่ปอปอเคนยอบรัมบรัมบรัมบรานี่นะครับใครที่ได้ดูคลิปพี่ต้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะแชร์ลิงก์ใต้ชื่อนะจะมีคลิปของ Thanos ทั้ง2ตัวและคลิปของ Call Obsidian แล้วก็คลิปของ Proxima Midnight นะครับผมลองไปกดติดตามคลิปเก่าได้แต่คนที่เพิ่งผ่านไปผ่านมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อรอร่วมสนุกกิจกรรมครั้งที่7ที่จะมีประมาณต้นเดือนหน้าหรือประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับผมอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยละกันต้องบอกน้องท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าพี่ต้นเองเนี่ยพยายามมากๆที่จะหาตัวละครของ Thanos แล้วก็ Children of the Thanos นะครับผมก็คือลูกๆของ Thanos นั่นเองนะครับผลปรากฏว่าพี่ต้นเนี่ยได้ตัวละครมาครบหมดแล้วก็คือนี่ครับผม Thanos Armor นะครับผม Proxima Midnight นะครับผมและคือ Obsidian หรือ Cloud Obsidian นะครับในเวอร์ชั่น Concept Art แต่ที่ขาดอีก2ตัวคือ Ebony Maw นะครับและ Clawus Glaive เดี๋ยวพี่ต้นจะรีวิว Ebony Morgan นะครับผมและ Call Escape อยู่ในนี้แต่ที่พี่ต้นโชว์ของพวกนี้นั้นเพราะว่าอะไรหลังจากพี่ต้นกลับมาที่ประเทศอิตาลีพี่ต้นก็ตรงดิ่งไปที่ร้านกัปตันทอยนะครับผมและไปที่โรบินสันเดี๋ยวเรามาดูท้ายคลิปว่าพี่ต้นไปซื้อของอะไรมาอีกแล้วหลังจากกลับมาจากอิตาลีก็ซื้อของที่ไทยเลยโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยพี่ต้นขออนุญาตเอาของนี้ไว้ข้างๆนี้ก่อนนะครับผมนี่เริ่มจาก Ebony Maw นี่ครับผมพี่ต้นก็แกะเอาตัวบาฟออกไปแล้วนะครับบาฟอันนี้คือขาข้างซ้ายนะครับผมเป็นหมายเลข2นะครับบาฟก็เขียนชัดเจนว่า Thanos นะครับผมนี่และด้านหลังก็จะประกอบไปด้วยนะครับตัวละครตามนี้เลยนะครับผมก็จะมี Thanos Armor นะครับกับทันอเมริกาในชุดสูตรใหม่ Ronin Ebony Maw นะครับแล้วก็ตัวละครที่เป็นงานของคอมิกอีกประมาณ4ตัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ต้นเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าพี่ต้นได้แกะไปแล้วนะครับเหมือนที่พี่ต้นเคยบอกคือเราพยายามแกะนะก็คือเราต้องค่อยๆงัดตรงนี้ออกมาเห็นไหมแล้วก็พับมันลงงี้แล้วก็เปิดแบบนี้นะครับใครคิดถึงการรีวิวของพี่ต้นแบบนี้เข้ามากดคอมเมนต์บอกหน่อยว่าคิดถึงมากๆเลยนะครับผมพี่ต้นก็จะเริ่มรีวิวที่ไทยได้เยอะๆขึ้นอีกเหมือนเดิมนะครับผมเน่นะครับผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตแกะนิดนึงนะครับตามสไตล์ของพี่ต้นคือพี่ต้นจะแกะขาก่อนแล้วค่อยๆพยายามช้อนออกมาอย่างนี้นะครับแล้วค่อยๆดึงออกมานะค่อยๆดึงแขนออกมานะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวกล่องพี่ต้นขออนุญาตวางข้างล่างก่อนนะครับโอเคเรามาดูตัว Ebony Maw กันก่อนนะครับผม Ebony Maw นะครับผมหรือตัวเขาเรียกว่าคล้ายๆเป็นจอมเวทนะครับผมเป็นจอมเวทเอาบอกตรงๆเลยใครได้ดูคอมมิกส์หรือใครที่ได้อ่านหนังสือการ์ตูนเนี่ยจะทราบกันดีว่าเขาสามารถครอบงำจิตใจของด็อกเตอร์สเตรนได้นะครับผมแล้วก็สามารถเอาชนะด็อกเตอร์สเตรนได้ซึ่งทำให้ด็อกเตอร์สเตรนเองเนี่ยแบบคือเสียท่าไปเลยแม้กระทั่งในหนังของ Infinity War นะครับผมเน่ Ebony Maw ก็จะเป็นแบบนี้เน่เห็นไหมครับความสูงเนี่ยพี่ต้นมองว่ามันสูงเท่าๆกับ Proxima Midnight นะเห็นไหมก็สูงพอๆกันนะครับเขาเรียก Children of the Thanos นะก็คือตัว Ebony Maw เนี่ยเป็นเปรียบเสมือนมือซ้ายหรือลูกสมุนคนเก่งข้างซ้ายของ Thanos เลยนะครับผมเรามาดูกันหัวนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนนะครับหมุนได้360องศานะครับผมขยับขึ้นลงได้นะครับแต่ไม่ได้มากนะครับเพราะว่า1เลยเห็นมั้ยติดผมแล้วก็ติดคางนะครับผม2เรามาดูกันก็คือตัวแขนนะครับยกขึ้นมาดูซิว่า180มั้ยนะครับแขนขยับได้ถึง180องศาน้องๆเห็นมั้ยครับนี่นะครับผมตัวนี้มีความพิเศษที่พี่ต้นชอบมากคือมันผอมจริงแต่มันมีไบเซปตรงนี้คือไบเซปนะครับผมเดี๋ยวพี่ต้นหมุนให้ดูเห็นไหมที่พี่ต้นจะหมุนข้างเดียวนะเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้เป็นดับเบิลจอยคือเจ๋งมากเห็นไหมครับแล้วก็มือยาวมากๆนะครับแล้วก็ข้อมือหมุนได้360องศานะครับส่วนข้างนี้นะครับพี่ต้นจะขออนุญาตสาธิตเป็นการหมุนข้อต่อตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะหมุนได้360นะครับต้องเดินหน้านะแต่ถ้าถอยหลังจะติดเห็นไหมจะหมุนไม่ได้นะครับผมต้องขยับมางี้แล้วก็หมุนอีกทีนึงอย่างนี้เห็นไหมครับแน่ต่อไปครับน้องๆเรามาดูจุดขยับต่อมาที่เราเรียกว่าเชสนะครับช่วงอก
นะครับผมช่วงอกคือช่วงนี้ยกอกนี่นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็คือมันสามารถขยับได้อย่างนี้นี่คือสิ่งที่พี่ต้นชอบมากคือการเล่นดีไซน์ของ Hasbro คือถ้าเราขยับอกเนี่ยมั้ยมันจะเป็นสีทองก็คือสีเดียวกันกับตัวเสื้อหลายๆตัวฟิกเกอร์เนี่ยไม่ค่อยชอบทำสีในอดีตของ Hasbro นะครับผมมาดูด้านหลังซิว่าเป็นยังไงบ้างด้านหลังก็ทำมาโอ้โหหลับในครับ Ebony Maw นะครับผมเห็นไหมแต่ตัวนี้ข้อเสียนิดนึงคือไม่สามารถขยับเอวได้เห็นไหมขยับเอวไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นยางนะครับพี่ต้นขอดมก่อนนะครับดีเจต้นหอมนะครับโอเคก็คือตรงนี้เป็นยางโพลีนะครับเอทเทอรีนนะครับส่วนตรงนี้เป็น PVC นะขานะครับยกได้ไม่มากเพราะว่าติดยางตรงนี้นะครับผมแต่สามารถกางมางี้ได้นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับหมุนได้360พี่ต้นขอสาธิตแค่ข้างเดียวเนาะแล้วตรงนี้เป็นดับเบิลจอยนะครับนี่เห็นไหมดับเบิลจอยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็หมุนได้นะครับเหมือนเดิมเลยโอเคตัวนี้คือ Ebony Maw นะครับผมเรามาดูในเรื่องของ Appearance กันนิดนึงคือการลงดีเทลและการลงสีในมุมของพี่ต้นนะพี่ต้นบอกตรงๆนะครับว่าตัวนี้พี่ต้นให้เกิน10เลยจริงๆคือพี่ต้นว่ามันสวยมากโดยเฉพาะดีเทลของหน้านะครับการลงไดแคสติ้งของตัวโมเนี่ยถือว่าดีมากนะครับผมเห็นไหมกลัดหน้าออกมาแล้วก็เป็นรอยเหี่ยวย่นนะครับเราเรียกว่าแบบงานดีไซน์แบบนี้เป็น 3D Print ก็ได้นะครับผมโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตแตะกล่องอันนี้ก่อนเดี๋ยวรอกันสักครู่หนึ่งว่า Clawless Glove จะเป็นยังไงต้องแกะมาแล้วโอ้โหพี่นัทแพ็คมาดีค่ะมากๆครับพี่นัทก็คือเจ้าของร้านกัปตันทอยนะแพ็คมาดีมากนะครับโอ้โหคือการกระแทกดีมากแถมพี่นัทส่งมาให้เป็นแบบ Same Day ด้วยนะครับ Same Day คือส่งวันนั้นถึงวันนั้นเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตแป๊บนึงนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ต้นขอตัดตรงนี้ก่อนนะครับรอสักครู่นึงโหครั้งแรกกับ Hasbroสวยโคตรน้องคือดีเทลใครที่ซื้อตัวนี้มาที่เป็นแพ็คคู่กับเขาเรียกว่าอะไรนะคู่กับตัวโรกี่สีใหม่พี่ต้นว่าคุ้มมากนะครับผมคุ้มยิงนะครับใครที่ตามหานะครับช่วงนี้ราคาขึ้นแล้วครับ 2,290 นะน้องๆท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมเฮ้ยแล้วดีดูหอกมันนะครับเนี่ยคือในการ์ตูนเนี่ยเขาบอกว่าหอกอันเนี้ยถ้า Clawless Glove ยังถือไว้อยู่หรือมีใครเก็บหอกไว้ Clawless Glove จะสามารถชุบชีวิตตัวเองกลับมาได้แต่มันประเด็นอย่างนี้ครับมันมีในการ์ตูนเนี่ยเขาบอกว่าธานอสเนี่ยได้ทำลายหอกนี้เพราะว่าClawless Glove คิดว่าธานอสเนี่ยไปปลูกผักปลูกพืชแล้วไม่กลับมาแล้วตัวเองก็เลยครองบัลลังก์เองเพราะว่าClawless Glove เนี่ยเป็นลูกสมุนมือขวานะครับแล้วก็มีภรรยาคือProxima Midnightนะครับผมแน่นะครับเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตจัดท่าก่อนโอ้ my god โอ้แบบสวยมากครับน้องๆคือพี่ต้นบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกของ Hasbro เลยที่รีวิวต้องบอกเลยว่าดูดีเทลนี่ดูที่หน้าเลยครับโคตรคูลนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับตัวหัวนะครับหมุนได้360องศาคือมันคูลตรงที่ตัวหัวเนี่ยมันเป็นเหมือนกับตัวฮูดเห็นไหมครับน้องๆแต่มันหมุนได้แต่มันไม่สามารถขยับคอขึ้นลงอะไรได้เห็นไหมเพราะว่ามันติดฮูดนะครับผมเรามาดูช่วงแขนกันดีกว่าแขนยกได้แค่นี้นะเพราะว่าติดตรงชุดเกราะของมันที่เป็นผ้าคลุมข้างนี้ยกไม่ได้เลยเพราะว่าติดนะครับผมต้องบอกก่อนเลยแต่ถ้าเราถอดหัวออกมาเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็จะถอดผ้าคลุมได้นะครับผมต่อมาช่วงเอวนะครับเหมือนกันกับ Ebony Maw คือหมุนได้นะครับแล้วก็ก้มได้นะครับก้มได้อย่างนี้เรามาดูซิว่าเอวหมุนได้ไหมเอวหมุนได้โอ้ my god โอ้โหเจ๋งมากน้องพี่ต้นว่าคูลมากพี่ต้นชอบเลยนะครับตัวแขนเป็นดับเบิลจอยนะครับผมดับเบิลจอยนะครับผมมือก็งอได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้หมุนได้นะครับ360นะครับเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้เป็นดับเบิลจอยขาเป็นสีแง้มนะครับอย่างนี้เลยนะครับเท่ดีนะเดี๋ยวเรามาลองใส่ที่เขาเรียกว่าอาวุธของเขากันดีกว่าว่าตัวอาวุธของClawless Glove พอเราใส่แล้วมันจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตจับท่ามันนิดนึงนะครับผมพอจัดท่าแล้วเราจะได้ยืนคู่ๆนะครับและเราจะเอาทั้งหมด5ตัวมายืนคู่กันแต่ก่อนจะยืน5ตัวพี่ต้นต้องขออนุญาตรีวิวที่เขาเรียกว่า Appearance ให้น้องๆดูก่อนเพราะพี่ต้นชอบมากกว่านี้จริงๆนะครับอ่ะมาเดี๋ยวพี่ต้นใส่อาวุธให้น้องๆดูก่อนนะไม่แน่ใจว่าจะใส่ได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันแน่นมากน้องๆนะครับโอ้เฮ้ยสวยว่ะสวยมากนะครับคือตอนแรกๆเนี่ยที่เขา Hasbro ออกเนี่ยโอ้ใช่พี่ต้นใส่ผิดด้านขอโทษทีครับต้องขยับเป็นด้านนี้ต้องเอาด้านนี้ขึ้นเนาะเอาใหม่นะนี่นะครับนี่ครับนี่ Clawless Glove and Ebony Maw นี่ตัว Clawless Glove นะครับผมพี่ต้นให้เลย100คะแนนเต็มนะครับ1คือ Appearance ลงสีดีมากเห็นไหม
2คือตัวที่เป็นดีเทลเรื่องของโมนและเท็กเจอร์คือบอกตรงๆว่าทำมาดีมากจริงแล้วก็ทำยากมากไอ้พวกอย่างนี้นะครับผม3เรื่องของฟังก์ชันเรื่องของเขาเรียกว่าการบาลานซ์หรือสเตเบิลเนี่ยมันยืนได้ดีมากนะครับผมนี่คือ Draw Bruce Glaive นะครับผม100คะแนนเต็มไปเลยถ้าเราเอาทั้งหมดมายืนแต่ก่อนอื่นเลยเอาตัว2ตัวนี้มายืนก่อนนี่สมุนมือขวาและสมุนมือซ้ายนะครับผมนี่อย่างงี้แล้วก็ให้ตอนนี้ยืนอย่างนี้ก่อนนี่ทำท่าอย่างนี้ลูกสมุนสุดที่รักของข้า Children of the Thanos นะครับผมนี่และที่สำคัญเลยเราเอา Proxima Midnight มายืนข้างหลังของสามีเขาและ Cloud Obsidian นี่อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเรามี Thanos Armor นี่ครับผมและนี่คือ The Avenger Endgame ดู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 เราไม่ได้สปอยนะครับผมเรารู้อยู่แล้วว่าธานอสมาในชุดกรอกนะครับผมแต่ไอ้สี่ตัวนี้มันตายไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็ยังอยู่ในความทรงจำของพี่ต้นอยู่นะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะตามหาอีก2สีและ2ตัวนะใครอยากให้พี่ต้นตามหากดคอมเมนต์บอกเลยนะครับผมนี่ครับผมกับรายการของต้นฮีโร่ชแนลใครรักและคิดถึงแนวคอนเซปต์การรีวิวแบบนี้เข้ามากดคอมเมนต์บอกพี่ต้นหน่อยนะครับพี่ต้นจะได้ทำคลิปเยอะๆและรีวิวบ่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ต้นฮีโร่ชแนลขอญาติส่งทุกคนเข้านอนกับตัวละครฟินๆแบบนี้อ้าตายนะครับอีโบนี่มอร์ขาหลวมไปนิดนึงนะครับผมนี่เดี๋ยวเอาใหม่นี่อีโบนี่มอร์ลูกสมุนมือซ้ายนะครับผมและคลาวด์สเกรฟลูกสมุนมือขวาและพ็อกซิมาบินไนกับคลาวด์ออฟซิเดียนนะครับรักทุกคนเสมอนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อรอติดตามชมกิจกรรมของเราและคลิปที่กำลังจะอัปโหลดใหม่ๆนะครับผมสำหรับนี้เดี๋ยวต้นฮีโร่ชแนลก่อนจะลาจากกันไปเรามาดูกันว่าของที่พี่ต้นกลับมาจากอิตาลีและไปแวะที่ไทยวันนั้นหรือวันนี้หรือวันไหนได้อะไรมาบ้างนี่ครับผมทรานส์ฟอร์เมอร์ครบแล้วนะครับชุดไนโดบอทนะนี่และที่พี่ต้นบอกเลยว่าพี่ต้นอยากจะรีวิวมากและทุกคนก็รอพี่ต้นมานานมากนี่ครับผม The Avenger Endgame 2 Pack นะครับผมเป็น Thor นะครับและ Rocket และก็ Captain Marvel และก็ Captain America นะครับรักการชอบการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันนะครับสำหรับวันนี้ขอทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผม I love you The Thanos The Avenger Endgame and Children of the Thanos Bye bye Yeah